ครับผมณัฐพลสุภชัยสมานพันธ์นะครับชื่อจ๊อบครับผมปัจจุบันนะผมก็ทำอาชีพอินเทอร์เนียร์ดีไซน์นะครับตกแต่งภายในแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนวัตกรรมในคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีครับแล้วก็ได้มีส่วนในการดูแลน้องๆนักศึกษาของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมก็ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมเองก็เริ่มต้นที่จะมองหาแล้วก็วางแผนอนาคตตัวเองตอนนั้นคิดไว้ว่าเราไม่อยากทำงานประจำเพราะเราคิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ทีนี้ผมก็เริ่มที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้านำผมในช่วงเวลานั้นที่ผมเองจะได้เจออาชีพหรือว่าธุรกิจที่ผมจะสามารถเลี้ยงดูแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หลังจากที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าผมก็เริ่มต้นที่จะรับงานเริ่มจากรับงานกราฟิกดีไซน์ทำสิ่งพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเรียนด้านสิ่งพิมพ์มาผมก็คิดว่าตัวผมก็น่าจะทำงานในสายที่ผมเรียนอยู่ระหว่างที่ผมทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือผมเองก็ได้ไปเรียนรู้ในการทำโปรแกรมเกี่ยวกับด้าน 3D นะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปรู้จักสังคมหนึ่งที่เขาใช้โปรแกรมนี้ในการทำงานตกแต่งภายในหลังจากที่ผมได้เข้าไปศึกษาในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้นะครับผมก็เลยศึกษาในโปรแกรมนี้อย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็เริ่มต้นที่อยากจะทำอาชีพนี้อย่างจริงๆจังๆตอนนั้นผมก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าใจผมเนี่ยอยากทำอาชีพนี้แล้วก็อยากให้พระเจ้านำผมจริงๆผมก็เลย เริ่มต้นรับงานตกแต่งภายในช่วงเวลานั้นผมเองเริ่มต้นจากที่ผมไม่มีความรู้ผมไม่ได้เรียนจบสาย อาชีพนี้โดยตรงแล้วก็ผมเองก็เริ่มจากที่ผมไม่มีคอนเนคชันอะไรเลยนะครับเราก็พยายามหางานรับงานทุกอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถจะทำได้ปรากฏว่าสิ่งเกิดขึ้นคือผมรับงานแล้วผมเริ่มทำงานแรกเนี่ยงานแรกผมก็เริ่มขาดทุนเลยนะครับงานที่2ก็ขาดทุนอีกงานที่3ผมก็ขาดทุนอีกนะฮะจนมีอยู่งานนึงที่ผมเริ่มมีกำไรนะครับก็คือผมมีกำไร 5,000 บาทแต่ผมใช้ระยะเวลาในการทำงานนี้เนี่ย2เดือนจากที่เราเคยตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะมีเวลารับใช้พระเจ้ามากขึ้นพอเราทำงานไปเรื่อยๆเรากลับรับใช้พระเจ้าได้น้อยลงในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่ผมพยายามจะต่อสู้นะพยายามที่จะอยากจะเอาชนะหรือทำให้มันสำเร็จให้ได้ด้วยกำลังของเราในช่วงเวลานั้นนะครับจนเกิดเหตุการณ์นึงฮะที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเลยก็คือว่าผมไปรับงานอยู่งานเป็นงานที่ใหญ่สำหรับผมมากในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วผมก็เริ่มต้นที่จะทำงานนั้นปรากฏว่าผมทำงานไปเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเก็บเงินลูกค้าได้ในงานนั้นนะฮะเป็นจำนวนประมาณ 400,000 บาทตอนนั้นงานผมต้องสะดุดเลยแล้วผมก็แทบที่จะไม่สามารถที่จะเริ่มหรือทำงานในอาชีพนี้ต่อไปได้เลยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อของผมนะครับก็ป่วยนะครับป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือตอนนั้นเหมือนปัญหามันเริ่มถาโถมเข้ามาในชีวิตนะครับผมไม่รู้จะเสียใจเรื่องไหนก่อนดีนะฮะตอนนั้นก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นมาแล้วก็รู้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับผมก็เริ่มต้นที่จะคุกเข่าแล้วก็เหมือนเป็นช่วงที่เราต้องยอมพระเจ้าจริงๆในเวลานั้นผมได้กลับมานั่งไข้ควรว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามทำงานอย่างหนักผมพยายามที่จะหางานมาเยอะๆผมพยายามที่จะดิ้นรนแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราเหนื่อยไปทำไมเราพยายามทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรนะครับจนมันก็พบคนพบคำตอบว่าเราเคยตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะมีเวลาในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราอยากที่จะให้ชีวิตของเราเป็นพรต่ออาณาจักรพระเจ้ามากขึ้นแล้วผมก็มานั่งคิดว่าแต่สิ่งที่ผมทำมันขัดแย้งกับสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เพราะว่าผมละเลยที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางในสิ่งที่ผมทำแล้วก็วันนั้นผมตัดสินใจที่ปรับเปลี่ยนท่าทีในใจของผมใหม่ผมเริ่มต้นที่จะให้พระเจ้าเข้ามานำชีวิตของผมมาเป็นศูนย์กลางในสิ่งที่ผมทำมากขึ้นพอเวลาผ่านไป1สัปดาห์ใช่ไหมครับมีเจ้านายเก่านะครับให้ผมทำตู้ผมก็ทำใบหนึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมแทบจะไม่อยากทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเงินผมแทบจะไม่เหลือเลยนะในกระเป๋านะครับที่บ้านเองก็ยังไม่รู้นะครับไม่ทราบว่าผมทำอะไรอยู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งเขาก็เริ่มสั่งมากขึ้นจนเขาสั่งตู้กับผมเนี่ยให้ผมทำตู้นะครับทั้งหมด30ใบ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเลยก็หลังจากที่ผมเริ่มที่จะมีทุนแล้วก็ตั้งหลักตัวเองได้เนี่ยผมก็ปฏิเสธตัดสินใจที่ปฏิเสธรับงานการทำตู้นี้ต่อนะครับผมก็กลับมาในการที่จะมาทำอาชีพที่ผมอยากจะทำตั้งแต่ทีแรกคืองานตกแต่งภายในหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่โดยที่ผมจากเมื่อก่อนผมพยายามวิ่งหางานผมพยายามวิ่งหาความสำเร็จปัจจุบันผมเริ่มที่จะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้พระเจ้ามานำหน้านับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วนะฮะที่ผมเริ่มทำอาชีพนี้อย่างจริงจังเนี่ยพระเจ้าเลี้ยงดูผมให้ผมมีงานทำในทุกๆปีและสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าอยู่ด้วยในสิ่งที่ผมทำจริงๆก็คือว่าทุกๆปีเนี่ยผมจะมีรายได้แล้วก็มีงานเข้ามาเนี่ยมากขึ้นทุกๆปีนะครับจากปีแรกผมมียอดในการรับงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยอยู่ที่3ล้านบาทปีที่2ก็อยู่ที่3ล้านบาทแต่ผมมีกำไรมากขึ้นจากการทำงานปีที่3ขยับมาเท่าตัวเป็น6ล้านนะครับปีที่4ก็6ล้านบาทปีที่5เนี่ยล่าสุดเนี่ยพระเจ้าอวยพรให้ผมสามารถหาลูกค้าแล้วก็มีงานเข้ามาถึง10ล้านบาทดูเหมือนว่าผมทำงานเยอะขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าผมกลับมีเวลาในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นมีส่วนร่วมในคริสตจักรมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับปัจจุบันผมก็ได้มีส่วนในการเป็นหัวหน้าทีมวัสการดูแลทีมวัสการในคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับแล้วก็ได้มีส่วนในการลงไปช่วยดูแลน้องๆ นักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและล่าสุดนะครับผมก็มีส่วนในการอาสาตัวนะครับเข้าไปช่วยดูแลงานก่อสร้างในโปรเจกต์อันติโอคือการสร้างอาคารคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยบริหารจัดการมีส่วนในการที่จะเข้าไปดูแลงานตกแต่งภายในต่างๆด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจนะครับก็คือว่าเราไม่ควรจะหางานเราไม่ควรจะหาเงินแต่เราควรจะแสวงหาพระเจ้าก่อนเราควรจะให้พระเจ้ามานำหน้าชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะเป็นคนเพิ่มเติมให้กับเราเองนะครับวันนี้ท่านจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับผมมั่นใจว่าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราจะเห็นพระเจ้ายกชูและเห็นการอวยพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนครับ